ครับผมตอนนี้นะวันนี้ก็นะครับได้รับโอกาสอย่างดีนะครับก็เรียนเชิญนั่นปอไพศาลนะครับเป็นประธานให้วันนี้นะครับผมเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับชาวตากศิลานะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราได้เรียนรู้เรื่องของโปรแกรมโปรแกรมที่เราพัฒนาในวันนี้นะครับคือโปรแกรม CRUD นะครับเรื่องของการอัปโหลดไฟล์นะครับได้รับความนุเคราะห์จากท่านรองพิพัฒน์ตภานะครับที่มาเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับหากท่านขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะครับในการเรียนรู้และการพัฒนางานนะครับผมและผมเชื่อว่าโปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้งานที่หลากหลายได้ในอนาคตนะครับก็ขอให้ทุกท่านอบรมอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านผอ.นะครับ แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกท่านตอนนี้อยู่ด้วยกันทั้งหมด58ท่านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่อง CRUD นะครับก็เป็นซอร์สโค้ดจากท่านคุณครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับแล้วผมก็นำมาประกอบกันหลายๆอย่างจากการเรียนรู้จากอาจารย์หลายๆท่านนะครับหลักๆก็คือของอาจารย์อภิวัตรแล้วก็คุณครูที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะครับที่ท่านมาแชร์ความรู้ผมก็เอามาเชื่อมโยงกันประกอบกันนะครับวันนี้จะแจกตัวที่เป็นเดโมแล้วจะพาท่านเขียนนะครับไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนเพราะว่ามันจะต้องใช้เครื่องมือหลายตัวนะครับเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับจากที่ผมเคยทำตัวที่เป็น CRUD ตัวนี้นะครับเอาไปทำหลายๆโปรแกรมอย่างเช่นที่ Zoom คราวก่อนก็จะเป็นเรื่องของระบบบริหารจัดการอบรมตัวนั้นก็ใช้โค้ดอันนี้แหละนะครับเป็นหลักแล้วล่าสุดก็จะเป็นระบบแจ้งซ่อมครับหลายๆตัวที่นำไปใช้ประโยชน์ก็ได้จากโค้ดชุดนี้ครับเพียงแต่ว่าเอาไปประกอบเป็นระบบอะไรที่เราตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับตัวผลลัพธ์ที่เราผลสำเร็จของมันเราจะต้องได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูนะตัวนี้คือภาพความสำเร็จที่เราจะทำก็ลองดูว่ามันจะถึงกระบวนการตรงนี้ไหมสำหรับวันนี้นะครับแต่พยายามจะให้เสร็จทุกกระบวนการเพราะว่ารายละเอียดมันก็ค่อนข้างจะเยอะโดยไฟล์ที่ผมเอามาเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่ไฟล์ดิบๆเลยที่อาจารย์อภิวัตรเขาพาทำถ้าท่านได้ดูติดตามคลิปของท่านอภิวัตรเนี่ยก็จะเป็น CRUD ที่มีอยู่ประมาณสัก7คลิปนะครับผมก็เขียนตามทำตามแล้วก็เอาโค้ดต่างๆมาดัดแปลงซึ่งไฟล์ดิบที่ท่านจะได้ก็คือไฟล์เดโมของมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นตัวนี้ผมจะให้ท่านตัวนี้แล้วจะพาท่านจนมาถึงตรงนี้นะครับลองดูว่าจะได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวผมจะแจกตัวนี้แล้วก็จะดูหลักการทำงานของมันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมกันหากท่านติดปัญหาหรือว่ายังไงก็บอกกันได้นะครับเปิดไมค์หรือว่า พิมพ์แชทมาได้นะครับหรือท่านใดมีข้อเสนอเนี่ยก็ยินดีนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตัวนี้เป็นไฟล์ประกอบให้ตัวไฟล์ตัวนี้ไปด้วยท่านทำสำเนาเฉพาะตัวนี้ก็ได้นะครับทำสำเนาเฉพาะตัวเดโมแล้วก็ตัวไฟล์ประกอบท่านจะทำสำเนาหรือไม่ทำก็ได้นะครับ
อันนี้ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับคลิปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนั่งทำไปเรื่อยๆนั่งฝนเรื่อยๆเดี๋ยวนี้จะพาทำเรามีเวลาอยู่ด้วยกันถ้าตามกำหนดเวลาก็2 ชั่วโมงนะครับมันก็อาจจะยาวไปได้ถึงกี่โมงครับอาจารย์5 ก็จนกว่าจะหมดแรงนะครับพรุ่งนี้กับวันหยุดเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักการทำงานของมันก่อนหลักการทำงานของมันก็มันจะมีอยู่4ตัวเนาะคือ CRUD กับ Copy แล้วก็อะไร Read Update นะครับแล้วก็ Delete อันนี้ CC นี่ Create ไม่ใช่ Copy อันดับแรกเลยก็มันจะต้องถ้าเพิ่มตัว C เนี่ยเราก็ใส่ ID เข้าไปอย่างในตัวชีทที่มันมีอยู่มันจะมีอยู่4แถวเนาะก็ลองดูต่อไปก็ ID 005เนี่ยครับ005แล้วก็ทดสอบไปนี่อาจารย์เขาทำไว้อยู่ input อยู่แค่3ตัวพอเพิ่มเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีตารางแบบนี้ครับแสดงว่ามีข้อมูลอะไรบ้างคราวนี้ถ้าค้นหาแล้วก็ ID มา ID มาค้นหาออกไปค้นหาแล้วก็แก้ไขคราวนี้ก็แก้ไขหรือว่าอัปเดตต้องเขียนเรียกความอะไรกับคนก่อนพออัปเดตปุ๊บก็จะมีตารางแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันครับแสดงผลหลังจากที่เราอัปเดตแล้วหรือว่าแก้ไขแล้วถ้าเราจะลบก็ต้องอ้างอิงจาก ID เหมือนกันนะครับค้นหาแล้วก็ลบข้อมูลนี่นะครับนี่ก็อยู่เท่าเดิมโอเคอ่ะคราวนี้หลังจากที่ท่าน copy ไปแล้วนะครับมีบางท่าน copy ไม่ได้ไหมครับเห็นมีท่านที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกถ้าไม่ได้ท่านต้องบอกนะครับท่านต้องพิมพ์บอกหรือว่าเปิดไมค์ได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทันหรือไม่ทันผมก็จะไปเรื่อยๆนะผมก็ไปเรื่อยๆของผมถ้าท่านติดท่านเบรกได้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ copy มาแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะ copy ด้วยเลยเมื่อกี้ผมส่งลิงก์แบบนี้ไปก็ทำสำเนาเลยครับปิดไปก่อนทำสำเนานะครับคลิกที่ทำสำเนาเราก็จะได้ตัวดีโมขึ้นมาแบบนี้ครับถ้าเราไม่ชอบใจคำว่าสำเนาของเนี่ยเราก็ลบออกได้ครับไม่ต้องเอาคำว่าดีโมก็ได้คราวนี้ก็มาเปิดสคริปต์นะครับเราจะเริ่มเขียนสคริปต์ก็ให้ท่านไปที่ส่วนขยายนะครับมาที่แอปสคริปต์ตัวสคริปต์ที่เราจะเขียนก็คือ Google App Scriptเราก็คลิกที่แอปสคริปต์ก็จะเห็นโค้ดในซอสโค้ดของครัวพิวัตรนะครับซึ่งในนี้นะครับมันจะมีอยู่2หน้าคือหน้า GS กับ Index ครับรหัส GS กับ Index HTML ก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันต่างๆที่ทำให้มันครบกระบวนการในการทำงาน CRUD ของมันนะครับนี่ดู get นี่ต้องมีอยู่แล้วครับตัวนี้เป็นตัวให้มันเข้าถึงชีทครับ add record ตัวนี้ก็คือตัวที่บันทึกข้อมูลนะครับนี่ค้นหาชุดนี้ค้นหาชุดนี้อัปเดตนะครับหรือว่าแก้ไขชุดนี้อัปเดต
ถึงนี้อัปเดตแค่นี้ครับแล้วก็ชุดที่เป็นลบดีลีทครับโอเคครับอันนี้เป็นฝั่งของ GS ครับอันนี้หลังบ้านต่อไปนี้คือหน้าบ้านที่จะทำให้มันสวยงามนะครับเราจะประกอบไปด้วยฟอร์มแล้วก็ตอนนี้เป็นช่อง input ในการค้นหานะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆส่วนตอนนี้เป็นคำสั่งให้มันทำงานนะครับเป็น Java script โอเคนะครับตอนนี้เราจะเดี๋ยวจะพาท่าน deploy เลยนะครับแล้วเราก็จะดูผลลัพธ์มันไปเรื่อยๆหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลต่างๆเข้าไปนะครับให้ท่านไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับเลือกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่จากนั้นก็กดที่การทำให้ใช้งานได้นะครับปุ่มสีน้ำเงินรอแป๊บหนึ่งมันให้สิทธิ์เข้าถึงเราก็ให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับถ้าท่านเป็น Gmail มันก็อาจจะต้องมีไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นองค์กรผมก็อนุญาตเลยนะกดเสร็จสิ้นไปก่อนตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาเพราะนั้นเราจะใช้ตัวลิงก์ที่เป็นเดฟนะครับให้มาเลือกที่ปุ่มเดิมนี่แหละการทำให้ใช้งานได้จากนั้นก็มาคลิกที่ข้างล่างสุดนะครับลิงก์ล่างสุดการนำการทดสอบไปใช้งานครับเราก็จะได้ลิงก์ DF เราก็กดเข้าไปนะครับท่านลองทดสอบดูก่อนก็ได้ว่าโค้ดตัวเนี้ยมันทำงานได้สมบูรณ์หรือยังนะครับตามที่ผมได้แนะนำไปเมื่อกี้นี้ครับลองค้นหาดูก็ได้มาแล้วน่าจะสมบูรณ์มันมีหลายส่วนประกอบกันครับที่จะทำให้มันสวยงามส่วนใหญ่ที่ผมเอามาแชร์ให้ท่านขึ้นซูมที่ผ่านมาก็คือท่านเห็นผลสำเร็จของมันแล้วนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยเรามาดูกระบวนการว่ากว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จนั้นที่ผมเอามาแชร์ให้ท่านมันจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับท่านมาดูว่าจะต้องเอาอะไรมาประกอบกันบ้างกว่าที่มันจะได้มาแต่ละชุดโปรแกรมนะครับพอเสร็จกระบวนการได้งานมาแล้วท่านก็จะภูมิใจครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้ตัวเดโมมาแล้วตัวซอร์สโค้ดเนี่ยทำงานได้ปกติแล้วล่ะครับทำงานได้ดีแล้วต่อไปตามหัวข้อเลยครับเราก็จะต้องเพิ่มตัวไฟล์เข้าไปเพิ่มชุดอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับโดยชุดอัปโหลดไฟล์นะครับผมก็นำมาจากโค้ดของท่านคุณอภิวัฒน์นั่นแหละเป็นโค้ดของแบบฟอร์มของขวัญปีใหม่นะครับที่ท่านทำเป็นแบบอัปโหลดไฟล์แบบหลายไฟล์นะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ไฟล์ประกอบที่มันเป็นด็อกนะครับด็อกไฟล์ตัวที่เป็นโค้ดอัปโหลดไฟล์นะครับจะอยู่บรรทัดนี้ทัดที่3อันนี้ที่มันเป็น GitHub ครับเดี๋ยวจะพาท่านเอาโค้ดใน GitHub นี่เดี๋ยวเอามาต่อกันประกอบร่างกันท่านจะได้รู้หลักการทำงานของมัน คัดลอกตัวนี้ไปครับแล้วมาวางเวอร์ดิแท็บนี้จะเปิดมาแบบนี้นะครับท่านที่เปิดไม่ได้ก็ท่านก็ต้องเข้ากิจภาพก่อนลงทะเบียนกิจภาพก่อนมีท่านไหนไม่ทันตรงนี้ไหมครับ
ถ้าเงียบผมจะไปต่อต่อไปนะครับจะเอาชุดที่เป็นอัปโหลดไฟล์มาใส่ในโค้ดเดิมของเราครับโค้ดสารตั้งต้นของเราเอามาใส่ในชุดที่เป็น add record ก่อนนะครับโดยการเอาบรรทัดนี้ผมจะบอกตอนนี้มันโค้ดเดิมเราไม่มีอัปโหลดไฟล์นะครับอันนี้เราจะเอาอัปโหลดไฟล์มาใช้ เอาจากเริ่มต้นจากบรรทัดที่11นะครับนี้เป็นฟังก์ชัน save data อย่างของเดิมของเราเนี่ยมันเป็น add record ใช่ไหม add record ก็คืออันเดียวกันนะเป็นแต่ตั้งชื่อต่างกันตั้งแต่ว่า folder นะครับหน้าที่11ไล่มาคัดลอกมาทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปลบออกงั้นก็จะมีส่วนที่เกินมาอยู่โอเคนะครับถึงแค่นี้ก็พอถึงแค่บรรทัด36จากบรรทัดที่11นะครับถึง36 Ctrl C มาเราไม่เอามาทั้งหมดนะครับเอามาแค่บางส่วนกลับมาที่โค้ดของเรานะครับมาวางเอามาวางตรงต่อจากบรรทัดที่14จากฟังก์ชัน add record แล้วก็ปีกาเปิดนะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงนี้เสร็จแล้ว enter ลงไปก็ให้มันห่างกันไว้แบบนี้เราจะได้รู้ว่าจุดที่เราเอามาวางเนี่ยมันวางตรงไหนนะครับเผื่อผิดพลาดเราจะได้แก้ไขได้เอาชุดเมื่อกี้เนี่ยคอนโทรล V ลงไปมันก็ได้แบบนี้คราวนี้นะครับเนื่องจากตัว input ของเรานะที่รับค่ามามันไม่ใช่เป็น data มันจะเป็นที่เขียนไว้ก็คือที่อาจารย์เขียนไว้มันเป็น input นะครับ input 1 input 2 input 3แล้วก็เอาตัวนี้ไป3ตัวนี้ไปตัดไปเลยครับคอนโทรล x ไปอันนี้เราไม่ใช้แล้ว new date ลบออกทั้งหมดชุดนี้ไม่เอานะครับก็วางออกไปเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับที่อาจารย์เขียนไว้เนี่ยเวลามันเพิ่มไฟล์เข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มได้สะดวกเราไม่ต้องเพิ่มอะไรมากครับผมก็เลยเลือกชุดนี้มาให้ท่านผมก็ทดลองหลายชุดแล้วล่ะก็เห็นว่าชุดนี้แหละมันง่ายดีครับต่อไปนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตได้แอดข้อมูลเข้ามาได้นะครับอัปโหลดไฟล์ได้ตรงนี้เนื่องจากว่าเราสร้างตัวแปรเป็น raw data เนี่ยอาจารย์สร้างไว้เพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัว raw data ตัวนี้มาแอปเป็น raw นะครับก็คอนโทรล C ตัวนี้มาโรดาต้าเนี่ยคอนโทรล C มาเอามาใส่แทนตรงนี้39นี่ครับ ss.appenro ก็ปีกาเอาออกไม่ใช่ปีกาก้ามปูให้มันเหลือแค่นี้แล้วก็ใส่โรดาต้าครับแบบนี้นะครับทำแบบนี้เอาชุดนี้มาครับนี้เป็น OBJ 1 2 3ครับแล้วก็ตัวบรรทัดที่39ของผมนี่ ss.appenro วงเล็บ raw data
นี่ที่เราเพิ่มเข้าไปอันนี้คือฝั่งหลังบ้าน GS ครับต่อไปเราก็ต้องไปทำในฝั่งของ JavaScript นะครับหรือในหน้า Index เพื่อสั่งให้มันส่งค่ามาที่ฝั่งนี้แล้วก็บันทึกลงชีตท่านไหนถ้ายังไม่คล่องก็ดูไปก่อนก็ได้นะครับแล้วท่านค่อยไปทบทวนวิดีโอที่หลังจะไม่แจกไฟล์ตัวสำเร็จจะไม่แจกนะครับอยากให้ท่านฝึกเขียนเองทำเองท่านจะได้มีความภูมิใจสังเกตว่าตรงนี้นะครับเราจะต้องสร้างโฟลเดอร์เพื่อเอา ID มันมาใช้งานนะครับในการเก็บไฟล์ภาพของ xxx เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านไปที่ไดรฟ์นะครับไปที่ไดรฟ์แล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์มาสักหนึ่งโฟลเดอร์นะครับผมก็คลิกขวาสร้างเลยไฟซูมก็แล้วกันท่านก็แชร์โฟลเดอร์นะครับแชร์เป็นสาธารณะทุกคนที่มีลิงก์ครับเสร็จแล้วเราก็เอา ID ของมันมาเราไปคลิกเอา ID มา ID ของมันก็จาก slash 1เป็นต้นไปนะครับกล่าวมาทั้งหมดจากนั้นกลับไปที่โค้ดนะครับกลับไปที่โค้ดไปวางแทนที่ xxx ฟังไปแบบนี้โอเคนะครับไปต่อนะครับคราวนี้เราจะเอาโค้ดไปใส่ในฝั่งของ index ครับตอนนี้เราได้ฝั่งที่เป็น gs แล้วครับของฟังก์ชัน add record นะครับเปิดหน้า index ขึ้นมาครับเปิดหน้า index ขึ้นมาอันดับแรกเลยเราต้องไปใส่เราต้องไปเพิ่ม input ก่อนครับให้มันมี input file ขึ้นมาก่อนเพื่อที่เราจะแนบไฟล์นะครับก็ให้ท่านไปคัดลอกนี่เลยก็ได้13 14นะครับ34 Ctrl C แล้วก็เคาะลงไปครับวางไว้อีกตัวหนึ่งตรงนี้เป็นไฟล์ W ตรงนี้ก็เป็นไฟล์เสร็จแล้วตรง input จาก type text ตัวนี้ก็เป็น type ที่เป็นไฟล์นะครับID ก็ไฟล์เหมือนกันแบบนี้นะครับเพิ่มชุดนี้เข้าไปพอเราเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเพิ่มในฝั่งของ JavaScript นะครับฝั่ง JavaScript นะครับจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับเราก็มาที่ GitHub นะครับมาที่ GitHub เลื่อนลงมาตัวที่จะต้องเอาไปใช้บรรทัดที่158นะครับจากบรรทัดที่158จนถึง175ชุดนี้ทั้งชุดที่เป็นอัปโหลดไฟล์นะครับ
ชุดนี้ไป158ถึง175คอนโทรล C กลับมาที่โค้ดของเราเลื่อนลงมานะครับไปดูตรงสคริปต์นะครับวางตรงไหนก็ได้ข้างบนก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้เอาไว้ใกล้ๆกันจะได้รู้ว่ามันเป็นชุดเดียวกันตรงบรรทัดที่ประมาณ34นี่นะครับ34ลงมาสักหน่อยแล้วก็คอนโทรล V ลงไปวางลงไปนะครับพยายามคัดลอกมาให้มันครบนะครับครบทั้งชุดชุดมันก็นี่การท่านแยกไว้ให้แล้วล่ะต่อไปนะครับตัวที่เราจะต้องเอามาคือออบเจกต์ตัวนี้นะครับobj image data control c มา control c นะครับกลับมาที่โค้ดเราจะเอาไปใส่ตรงไหนนะครับเราก็เอามาใส่ในฟังก์ชัน add เลื่อนลงไปเลยตรงนี้นะครับต่อจาก obj input 3เราก็มาใส่อีกอันหนึ่ง input ของเราที่มันเป็นไฟล์ภาพ enter แล้วก็วางไปตรงนี้นะครับ save ตอนนี้ input ของเรามันก็จะมี4ตัวครับ1 input 2 input 3แล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็นไฟล์นะครับต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่บันทึกข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะมีตารางแสดงหลังจากที่บันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราเพิ่มไฟล์เข้าไปเพราะนั้นในตารางที่มันแสดงผลเนี่ยก็ต้องมีตัวตารางสำหรับรับค่าไฟล์แสดงค่าไฟล์นะครับเราก็ต้องเพิ่มชุดตารางเข้าไปด้วยหลังจากที่ add success นะครับคือเพิ่มข้อมูลสำเร็จแล้วก็แสดงตารางขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เขาต้องเพิ่มไปอีกอันนี้หัวตารางจากชื่อเล่นตรงนี้ก็เพิ่มเป็นไฟล์แล้วก็ตรงนี้นะครับชุดนี้ผมได้เขียนไว้ให้แล้วอยู่ในอยู่ตรงนี้นะครับคัดลอกชุดนี้มาเลยชุดนี้คอนโทรล C นี่นะครับที่เป็น TD เนี่ยตามนี้เลยก็จะเป็น output data 3นะครับเสร็จแล้วนะครับมาเราเพิ่มตรงนี้ไฟล์ครับส่วนหัวตารางแล้วก็ตัว td ก็คือตัวตารางนะครับที่รับค่าไฟล์มาแล้วก็มาแสดงออกมาเป็นรูปแบบของตารางคราวนี้มันจะต้องมีสคริปต์อีกตัวหนึ่งนะครับที่สั่งให้มันทำงานเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะเป็นการเขียนในรูปแบบของ jQuery ที่มันมีตัวสิ่งตัว s ตัวอะไรเนี่ยมันก็เลยต้องเอาตัวที่เป็นสคริปต์ของเขามาด้วยไม่งั้นไม่ได้อัปโหลดไฟล์ไม่ได้ก็ให้ท่านเอาตัวนี้มาครับ jQuery เอามาจากตอนนี้เป็นต้นไปจากแท็กเปิดสคริปต์เนี่ยคัดลอกมาคอนโทรล C มาครับลอกแล้วก็คอนโทรล C เนาะ
เอามาวางข้างบนสุดอยู่ในเฮดในเฮดนี่เลยแล้วก็บันทึกหลังจากบันทึกเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราทำไฟล์อัปโหลดหลังจากที่เราดีพลอยไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการให้สิทธิ์เข้าถึงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมันให้เข้าถึงในการอัปโหลดไฟล์เพราะนั้นท่านก็ต้องดีพลอยอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าทำให้ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะอัปโหลดไฟล์ได้เนาะไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกจัดการการทำให้ใช้งานได้เสร็จแล้วก็แก้เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมาที่รูปดินสอแล้วก็เลือกเวอร์ชันใหม่จากนั้นก็การทำให้ใช้งานได้นะครับให้สิทธิ์เข้าถึงเราก็ทำเหมือนเดิมเหมือนกระบวนการครั้งแรกที่เราทำนะครับตอนนี้ก็มาเสร็จสิ้นแล้วก็เอาลิงก์เดฟเราทดสอบในลิงก์เดฟคราวนี้ลองทดสอบดูครับว่ามันสามารถเพิ่มไฟล์เข้าไปได้ไหมนะครับก่อนที่เราจะทดสอบเราก็มาที่ชีทก่อนมาเพิ่มคอลัมน์ให้มันก่อนเพิ่มหัวคอลัมน์เข้าไปก่อนไฟล์นะคราวนี้ลองทดสอบดูนะครับพอผมมาแล้วมีท่านใดทำถึงตรงนี้ได้แล้วบ้างครับกดหนึ่งโอเคครับกดหนึ่งกดโอ้ได้ด้วยยอดเยี่ยมดีครับดีมากดีมากเราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันโอ้เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากโอเคโอเคอันนี้มีหวังสำเร็จแล้วล่ะตอนนี้ก็เท่ากับว่าโค้ดของเราอ่ะสมบูรณ์แล้วครับสำเร็จแล้วในการอัปโหลดไฟล์นะคราวนี้มันก็จะเหลือแต่การตกแต่งหน้าตาให้มันสวยงามก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ในส่วนที่add record เนาะที่เรา create หรือว่าบันทึกข้อมูลต่อไปถ้าท่านต้องการเวลาแก้ไขข้อมูลอยากอัปโหลดไฟล์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ทำกระบวนการเดียวกันแต่มันก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับถ้าท่านไม่ต้องการอัปโหลดท่านก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับเป็นแก้ไขข้อมูลเฉยๆเนี่ยครับโอเคนะครับถ้าต้องการที่จะอัปเดตแล้วก็แนบไฟล์ใหม่ด้วยก็ให้ไปที่ GS นะครับโค้ด GS ไปที่โค้ด GS นะครับฝั่ง GS แล้วก็ไปชุดนี้ครับชุดของอัปเดตจะเป็นชุดนี้นะครับแล้วก็เอาโค้ดชุดนี้แหละนะครับไปใส่
โค้ดชุดที่เป็น add record เนี่ยเพียงแต่ว่าตัวอัปเดตเนี่ยมันจะเป็นแบบมันไม่ใช่ append row มันจะเป็นแบบ set value เข้าไปนะครับคือให้มันลงตามคอลัมน์ที่กำหนดไว้แล้วก็เอาชุดนี้ไปนะครับชุดนี้ไปเลยชุดนี้แหละทั้งชุดเลยครับ control c มาที่อัปเดต record นะครับอัปเดต recordกระคอกลงไปแล้วก็วางครับทำเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีชุดนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโรดาต้าแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เอาโรดาต้ามาโรดาต้ามาแล้วก็มาใส่ตรงแทนที่ตัวนี้ครับเราต้องเอาข้ามปูออกชุดหนึ่งยังเหลือแค่นี้วงเล็บแล้วก็ข้ามปูโรดาต้าครับข้ามปูปิดแบบนี้นะครับกลับมาที่ฟังขออนุญาตครับไม่ทันในฟังก์ชันของการดึงอัปเดตข้อมูลแอปเพนนะครับอัปเดตครับอัปเดตแล้วก็ชุดนี้มาครับชุดตรงนี้ทันยังครับเนี่ยทันไม่ทันตรงนี้เลยครับไม่ทันตรงนี้เดี๋ยวผมลบออกเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เอาชุดที่เป็น add record นะครับชุด add record ก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ทั้งหมดครับ control c มาครับแล้วก็เลื่อนลงมาเอามาใส่หลังจาก update record แล้วก็เนี่ยปิดการเปิดนะครับเราก็ฟอนลงมาแล้วก็มาวางได้แบบนี้แล้วก็แก้ตรงนี้นิดนึงตรงบรรทัดที่78ครับที่เป็น set value ตัวนี้เนื่องจากเราเอาไปใส่ตรงนี้แล้วนะครับก็เอาตัว object เนี่ยใส่ตรงนี้ละสร้างตัวแปรเป็น raw data นะเพราะนั้นเราก็ต้องเอา raw data หรือว่าใส่แทนเวลาเรา set value แล้วก็ลบออกได้แบบนี้นี่นะครับใหญ่ไปฝั่งที่เป็น Java Script ก็ทำเหมือนกันกับตัวอัปเดต record นะครับกับตัว add record ทำเหมือนกันตรงนี้ทันแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับไปที่ฝั่ง Java Script ครับไปที่ชุดอัปเดตเลื่อนลงไปครับชุดนี้อัปเดตครับเราจะต้องเอาตัวที่เป็น OBJ Image Data เนี่ยมาใช้มาใส่ด้วยเพิ่มไปนะครับในชุดนี้ออบเจกต์ตัวนี้ใส่เข้าไปแค่นั้นแหละครับเพิ่มแค่นี้เองครับคอนโทรล C ใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ตัวตารางหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตารางมาแสดงเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปชุดนี้ครับเอานี้มาใส่ก็ได้วางต่อไปตรงนี้จะต้องแก้นิดนึงนะครับ
เพราะว่ามันส่งค่ามาเนี่ยค่าที่ส่งมามันเป็น data ไม่ใช่ output.data นะครับแล้วก็ output. เนี่ยออกฝั่ง Java script ก็จะเป็นนี้นะครับจุดนี้นะครับกับ image data นี่แค่นี้ครับกด save คราวนี้ลองอัปเดตดูครับลองอัปเดตดูมันจะต้องแนบไฟล์ใหม่ถ้าเราทำแบบนี้นะกรณีที่เราจะแนบไฟล์ใหม่มันก็ต้องทำแบบนี้ถ้าจะแก้ไขข้อความอย่างเดียวก็ไม่ต้องแนบไฟล์นะครับก็ไม่ต้องทำชุดนี้ นะเดี๋ยวจะลองอัปเดตดูแล้วก็ใส่ ID ตรงช่องค้นหานะครับแล้วก็กดค้นหาจากนั้นเราก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็กดอัปเดตจนเวลาค้นหามันต้องมีไฟล์ด้วยยังไม่ได้เพิ่มตรงหัวตรงนี้ก็ยังไม่ได้เพิ่มโอเคแต่ไฟล์มาแล้วล่ะโอเคลืมเพิ่มตัวนี้นิดนึงหัวตารางครับอันนี้ก็เป็นไฟล์แล้วก็เวลาค้นหานะครับเวลาค้นหาถ้าเราอยากให้ไฟล์มันมาแสดงด้วยเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปค้นหาเสร็จมันมีตารางมาแสดงเพราะนั้นตัวค้นหามันจะเป็นชุดคำสั่งนี้นี่คำสั่งไฟล์ครับแล้วก็ไฟล์ success หลังจากที่ค้นหาสำเร็จแล้วนะครับก็ให้สร้างตารางขึ้นมาเป็นตารางชุดนี้นะครับซึ่งถ้าอยากให้มีไฟล์แล้วก็เพิ่มชุด td ที่เป็นไฟล์ตัวนี้เข้าไปด้วยครับแล้วก็หัวตารางโอเคครับไปเรื่อยๆนะครับอัปเดตเพิ่มชุดนี้แล้วก็เพิ่มตารางครับหัวตารางแล้วก็ข้อมูลในตารางครับทีดีเสร็จแล้วก็เพิ่มตัวที่เป็นเวลาค้นหาสำเร็จครับฟังก์ชันไฟล์หมายสักเซตแล้วก็มาเพิ่มตารางเข้าไปนะครับเพิ่มหัวตารางแล้วก็เพิ่มข้อมูลที่มาแสดงในตารางเป็นลักษณะของไฟล์ลิงก์ไฟล์นะครับตรงนี้ท่านใดสำเร็จแล้วบ้างครับฟังก์ชันอัปเดตกดเลข2หน่อยครับโอ้ยเยี่ยมหนึ่งท่านหลอกหลายท่านอยู่มีฟังก์ชันอัปเดตนะครับเพิ่มไม่กี่จุดถ้าท่านเขียนโค้ดบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะตามทันไม่ทันก็ถามได้ครับถ้าทำไปเรื่อยขออนุญาตครับครับผม
พอกดเซิร์ชแล้วปุ่มมันหายกดเซิร์ชแล้วปุ่มหายปุ่มไหนหายครับอาจารย์เพิ่มข้อมูลมันจะต้องหายอยู่แล้วครับเพราะว่าเวลาเซิร์ชปุ๊บมันก็คือการอัปเดตครับถูกต้องแล้วครับถูกแล้วแบบนั้นแหละปุ่มเพิ่มมันก็หายถูกแล้วเวลาเราแก้ไขเสร็จแล้วครับแก้ไขเสร็จแล้วปุ่มมันถึงจะมามันจะเป็นแบบนั้นแหละหลักการถูกต้องแล้วครับเพราะว่าถ้ามันยังปุ่มเพิ่มข้อมูลยังมีอยู่มันก็ไปกดซ้ำกันครับเพราะว่าหลังจากที่เราเซิร์ชปุ๊บมันมีข้อมูลเข้ามาในช่อง input แล้วเพื่อที่ว่าเราจะอัปเดตถูกแล้วครับต่อไปผมจะพาแต่งหน้าตาของมันนะครับให้ดูดีขึ้นโดยใช้ bootstrap นะครับ bootstrap แก้ไขไปทีละส่วนเอา bootstrap ก่อนครับ bootstrap แล้วก็จะพาทำ data table เอา bootstrap ก่อนไปที่เว็บ bootstrap นะครับไปที่ลิงก์นี้ get bootstrap อันนี้ไม่ได้ใช้ละเราโค้ดมาครบแล้วครับมาที่นี่ครับ get bootstrap นะครับจากนั้นมาที่ get start ครับเราจะเอา css กับตัว script ของมันไปนะครับเพราะว่าเราจะใช้งานตัวนี้แหละเป็นแต่งหน้าตาใช้ css ชุดของ bootstrap นี้ bootstrap 5.1.3 ตัวนี้นะครับเอาไปแต่งหน้าตาอะไรบ้างเอาไปทำฟอร์มให้สวยงามทำปุ่มให้สวยงามครับแล้วก็จะเพิ่มโมดอนเข้าไปครับเวลาเรากดเพิ่มข้อมูลในตัวโมดอนมันเด้งขึ้นมาโอเคนะครับให้ท่านมาที่get start นะครับมาที่ get start จากนั้นให้มาเอาตัวนี้ไปก่อนนะครับ css ก็ copy กลับมาที่โค้ดไปที่หน้า index ครับเคลื่อนลงไปเอามาวางตรงเฮดนะครับไปแบบนี้เรามาดูหน้าตาดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอาสคริปต์ที่สั่งให้พวกโมดอนอะไรพวกนี้ทำงานชุดนี้นะครับชุดนี้ copy มานะครับ copy to keyboard copy เสร็จแล้วกลับมาที่โค้ดของเรานะครับเอาวางไว้ข้างล่างสุดตรงนี้นะครับก่อนบอดี้เนาะสองชุดนี้นะครับวางลงไป
ตรงนี้น่าจะทันนะครับก็วางเฉยไม่ได้ทำหรอกต่อไปนะครับต่อไปจะพาปรับรูปแบบฟอร์มรูปแบบของตัวฟอร์มให้มันสวยงามนะครับตอนนี้มันยังไม่สวยมันยังเรียงกันเป็นแถวเดียวเรายังอยู่ที่ Bootstrap อยู่นะครับมาเซิร์ชหาตรงนี้ฟอร์มอันนี้ก็ได้ฟอร์มคอนโทรลดูก่อนชุดนี้แหละครับฟอร์มคอนโทรลนะครับเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยจากนี้ดิฟคลาสเนี่ยตัวนี้นะครับชุดนี้คอนโทรล C นะครับคอนโทรล C กลับมาที่โค้ดของเรานะครับเราจะเอามาใส่แทนชุดนี้นะครับกลับมาที่ฟอร์ม ID เท่ากับ my form เนี่ยเคาะออกมาวางไปนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัว ID ของมันนะครับไอเดียแรก input 1เราคัดลอกไปเอามาแทนของเขา input 1ตัว type ของเรามันเป็น text นะครับ type text ตัวชื่อ input ในชื่อว่าอะไรครับ idแล้วก็ ID มาใส่ตรงเพจ folder ตอนนี้ก็เป็น ID เราก็ทำเหมือนกันนะครับเรามีกี่ input ล่ะเราก็ copy มาทำให้มันครบทั้ง4 input นี้ก็เปลี่ยน input 2 input 2เป็นชื่อสกุลชื่อสกุลนะครับตัวนี้เป็นชื่อสกุลตอนนี้เป็นชื่อเล่น input 3เป็นชื่อเล่นตอนนี้ก็เป็น input 3ชื่อเล่นต่อไปอันที่4ของเราเป็น file นะครับ type fileID ก็เป็นไฟล์ก็นี่ไม่ต้องใช้เสร็จแล้วอันของเดิมนะครับของเดิมเราไม่ใช้ละท่านจะลบไปเลยก็ได้หรือคอมเมนต์ไว้ก็ได้คราวนี้ลองมาดูหน้าตามันนะครับมันก็จะเต็มหน้าแบบนี้นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้จัดดีเท่า
คราวนี้เราจะจัดให้มันสวยๆยังไงนะครับกำลังจัดต่อเราก็ต้องใส่คอนเทนเนอร์ให้มันนะครับใส่ตั้งแต่ครอบตรงฟอร์มนี้ก็ได้เราก็ดีบคลาสเท่ากับคอนเทนเนอร์แล้วก็คอนแล้วก็ดิฟปิดดิฟเกิดดิฟปิดแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดตรงฟอร์มนะครับหลังจากฟอร์มปิดแล้วก็มาดิฟปิดตรงนี้นี่ผมลบออกไปเลยมันก็จะแคบลงนิดนึงแต่มันก็ยังใหญ่อยู่นะครับถ้ามันยังใหญ่อยู่เราก็ต้องใส่คอนให้มันนะครับลดขนาดมันลงก็ลิฟเพิ่มเข้าไปนะครับคลาสคอนขีดเต็มดีเราสักปกก็พอเสร็จแล้วเราก็บัมปิดตรงนี้ตัวหนึ่งเราจะมีสองอันนะครับแล้วก็ดิปปิดฟอร์มอีกสองอันคราวนี้เรามาดูที่ลิงก์เดฟของเราแล้วเลขลงแล้วแต่มันไม่อยู่ตรงกลางถ้ามันอยู่ตรงกลางเราก็ต้องจัดกลางให้มันโดยการใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไป MX Auto แกน X นะครับให้มันเป็นแบบออโต้อยู่ตรงกลางครับขออนุญาตครับลองหลวมครับผมว่าหลายคนไม่ทำนะครับไม่กล้าทำครับท่านต้องบอกผมนะครับเพราะว่าผมก็จะไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าท่านทันไม่ทันตรงไหนไม่ทันตรงไหนก็ต้องบอกครับต้องถามผมถ้าว่าจะไม่เริ่มตั้งแต่เริ่มใส่ตัวดีป่ะครับผมครับมีท่านไหนไม่ทันบ้างพิมพ์มาก็ได้ถ้าไม่อยากพิมพ์ใหม่ครับผมจะย้อนกลับไปถ้าว่าต้องดีก็เดี๋ยวผมลบดีออกก่อนถ้างั้นมาใส่ดิฟตรงนี้จริงตรงนี้เดี๋ยวก็ได้ลบทิ้งนะครับตรงฟอร์มเนี่ยเนาะเราใส่ดิฟตรงไปดิฟคลาสเท่ากับคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์นี้แล้วก็ดิฟกระเด็นนะครับดิฟคลาสเท่ากับคอน MD ขีด6ครับเดี๋ยวไหนพิมพ์แล้วก็ให้มันครบเลย MX Auto นะครับแบบนี้มันมีดิฟ
ที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดิฟปิดนะครับดิฟปิดนี่2ดิฟ2ตัวก็มาปิดตรงฟอร์มนี่แหละหลังฟอร์มหลังสแลชฟอร์มแล้วก็สแลชดิฟสแลชดิฟครับคราวนี้ก็ไปดูที่ภาพสำเร็จมันจะต้องออกมาแบบนี้นะครับต่อไปฟอร์มแบบนี้ไม่ทันจริงๆก็ดูหลักการไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ไปทบทวนครั้งหนึ่งถ้าอยากให้ทบทวนตรงไหนก็บอกได้เลยนะครับถ้าไม่บอกก็จะไปเรื่อยๆต่อไปเราได้ฟอร์มแล้วคราวนี้จะให้สังเกตว่าตัวฟอนต์มันยังไม่สวยผมก็จะพาทำทั้งหมดจนกว่ามันจะสวยครับใครทันก็ตามไปเรื่อยๆนะครับสลับมาที่ Google ฟอนต์ก่อนแล้วกันนะจะค้นหา Google ฟอนต์มาที่นี้นะครับฟอนต์ Google ฟอนต์ก็เลือกเอาเลยท่านชอบแบบไหนผมชอบแบบนี้คณิตก็เลือกเอาความหนานะครับความหนาของมันก็มันสัก300นะครับอันนี้ผมเลือกไว้แล้วเนาะมันจะเป็นลิงก์ตัวนี้เราจะเอาลิงก์ตัวนี้แหละไปใช้นะครับเอานี้ไปก่อนชุดนี้ก่อนคอนโทรล C แล้วก็มาที่ตรงตรงนี้นะครับประมาณบรรทัดที่7เราต้องพิมพ์สไตล์เข้าไปก่อนสไตล์แล้วก็สเลสสไตล์พิมพ์บอดี้นะครับเราจะให้ฟอนต์มันอยู่เฉพาะตรงบอดี้มีการเปิดปิดแล้วก็ใส่เข้าไปเขาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ต้องเอามาใส่ตรงจุดนี้นะครับขอภัยตัวนี้ส่วนตัวบอดี้นี้เราต้องเอาฟอนต์นี้มาใส่สีที่ตรงนี้มาที่ให้ไม่ได้แบบนี้เอาลิงก์ตัวนี้มาวางก่อนแล้วก็สไตล์ครอบไว้ครับแบบนี ได้ไหมครับทันไหมเอาชุดนี้มาครับแล้วก็เอาอันนี้มาประมาณ2ลิงท่านที่เคยเขียนเว็บแอปก็น่าจะเคยเห็นนะครับ
ธีการเอามาใส่คราวนี้มาดูฟอนต์เราทีจะเป็นแบบนี้ดูดีขึ้นแล้วต่อไปนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนตัวปุ่มอันนี้ปุ่มเราก็มาที่ Bootstrap ครับไปเลือกตัวปุ่มเอาปุ่มพวกนี้ไปใช้งานผมก็เอาตัวนี้เลยครับเลือกเอาท่านจะเอาสีน้ำเงินสีเทาสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีฟ้าเลือกเอาตัวปุ่มจะอยู่ตรงประมาณบรรทัดอันนี้เพื่อข้อมูลเราเขียนเพิ่มไปก็ได้เนาะแต่ไม่เป็นไรเอามาแล้วนะครับเราก็ copy ใส่เอา ID กันมาที่เหลือก็ทำเลยนะครับตัวที่เป็น3ปุ่มตัวนี้ท่านชอบสีอะไรนะครับเอาคาสตัวนี้มาเลยก็ได้คาสสมมติว่าตัวค้นหานี่ผมจะเอาสีดำก็แล้วกันนะครับก็เป็นดาร์กตัวอัปเดตให้มันเป็นสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นตัวนี้ Morning แล้วก็ลบเป็นสีแดง Denture ตัวช่องค้นหาให้เป็นเป็นแบบนี้นะครับลองดูโอเคนะครับอันนี้เพิ่งได้แค่ฟอร์มแยกเหลืออีกหลายขั้นตอนไปเรื่อยลิมิตอยู่ประมาณสัก4ทุ่มแล้วครับถึง4ทุ่มก็ได้เท่าไหร่ก็ทำโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสิครับปุ่มมาแล้วแต่นี้มันก็ยังไม่ค่อยสวยเนาะเดี๋ยวผมจะพาต่อไปชุดต่อไปจะเป็นชุดที่เป็น data table นะครับเอา data table มาแสดงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะจับพวกปุ่มต่างๆพวกนี้เข้ามาอยู่ในฟอร์มสร้างโมดอน
แล้วก็เอาช่องค้นหาอันนี้ไปไว้กับน้ำปลาของหาตาเทเบิลอันตัวแบบฟอร์มเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับต่อไปผมจะพาท่านทำ Data Table นะครับโดยการไปเอาชุดนี้มานะครับตัว Get Data ตัวนี้มาฟังก์ชัน Get Data ตัวนี้ Get Data กับ Data Sheet คือตัดออกบรรทัดหนึ่งครับแล้วก็ Return ข้อมูลกลับคืนมาตัวที่เข้าถึงชีตเรามีแล้วครับตัวคอนโทรล C นะครับ Get Data กลับมาที่รหัส GS ครับรหัส GS วางไว้ข้างล่างสุดต่อไปนะครับเราก็เอาชุดเอาคำสั่งตัวนี้มาก่อนตัว includes file ตัวนี้ครับ copy วางนะครับ ctrl c ก็วางต่อกันกับ get data เพื่อที่ว่าเราจะดึงหน้าข้อมูลของ data table มาแสดงในหน้าอินเด็กซ์นะครับไปเอาชุดนี้มาครับชุดนี้ตั้งแต่สคริปต์นี่คัดลอกมาเลยเป็นถุงสคริปต์จากสคริปต์ตัวนี้ครับโดนถึงสคริปต์นี้กลับมาที่โค้ดเพิ่ม data table ขึ้นมาครับโดยการไปที่บวกเพิ่มไฟล์แล้วก็เอทีพีเอลแล้วพิมพ์ตามผมนะครับดาต้าทีตัวใหญ่เดี๋ยวเพื่อนนี่เราก็จะได้หน้าดาต้าเทเบิลขึ้นมาจากนั้นตัวนี้ลบออกไปเลยแล้วก็คอนโทรลวีไปเซฟแล้วก็เอาโค้ดที่มันดึงข้อมูลไปแสดงก็คือโค้ดตัวนี้ input ตัวนี้ data table เอามาไว้ที่หน้า index ไว้ตรงนี่นะครับต่อจากสไตล์ก็ได้เมื่อกี้เราพิมพ์ตัวทีตัวใหญ่นะครับมันต้องเหมือนกันขอไปตอนนี้มันยังไม่มาเนื่องจากมันยังไม่มีสคริปต์ของ Data Table เพราะฉะนั้นเราต้องเอาสคริปต์ของ Data Table มาด้วยก็ประกอบไปด้วยตัวCSS แล้วก็ตัว JavaScript นะครับของ Data Table นะครับมาครับไปที่ลิงก์นี้นะครับ Data Table ผมจะส่งลิงก์ให้ท่านนะผมจะบอกว่าจะเอาลิงก์ตัวไหนนะครับลิงก์นี้นะครับจะส่งไปที่ช่องแชทลิงก์ตัวนี้จะเป็น data table แบบ responsiveใช่ครับ
สร้าง data table ไม่ทันนะครับอันดับแรกอันดับแรกมาสร้างตัวนี้ก่อนเอานี้มาวางก่อนไปที่ TS ก่อนเอาชุดนี้2ชุดนี้2ชุดนี้ชุดนี้ get data กับ function input นี่เอาไว้วาง GS ครับ2ชุดนี้นะครับ get data กับ input เอามาวางที่TS เสร็จแล้วก็เอาชุดสคริปต์ตัวนี้สคริปต์ data input ชุดสคริปต์ถึงสคริปต์ตัวนี้นะครับเอามาวางโดยการสร้าง data table ขึ้นมาก่อนสร้างหน้า HTML เพื่อไฟล์ HTML แล้วก็ตั้งเป็นตั้งชื่อเป็น data table แล้วก็ลบอันเดิมออกทั้งหมดแล้วก็วางลงไปจากนั้นก็มาที่ index เอาตัว include เนี่ยมาใส่ include ตัวนี้ตัวนี้เป็นที่อย่างแล้วก็วางตัวนี้ก่อนเหตุครับตอนนี้ถึงนี้ถึงตรงนี้อยู่โอเคทันไหมครับทันครับโอเคทีนี้จะไปเอาตัวสคริปต์ของ data table มาใส่เพื่อให้ data table มันทำงานครับก็ไปที่ลิงก์ที่ผมส่งในแชทเนี่ย data table.net/extension/responsiveExample ครับ select example โอเคโอเคครับจากนั้นก็ให้มาที่ตรงนี้ basic installation installation อะไรของมันเนี่ยแล้วก็กดที่ class name เราจะได้แบบนี้ responsive แบบนี้อันแรกเลยนะครับก็เนี่ย Java script คัดลอกมา3มันเลยกับ3ลิงก์นี้เลย3ลิงก์นี้ครับปึ๊บแล้ว Ctrl C Ctrl C นะครับกลับมาที่ script อยู่ที่หน้า index นะครับตัว Java script เราต้องไปวางล่างสุดก็เลื่อนลงมาก่อน select body ครับก่อน select body ก่อนนี้ก็ได้ copy ขึ้นไปตัวนี้นะปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่เราปิดท้ายด้วยสคริปต์นะครับสคริปต์ src เท่ากับแล้วก็พวกนี้มาเลยได้แบบนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วย slash script มันต้องเป็นแบบนี้ครับชุดนี้ครับขออีกรอบครับตอนที่เอาตัว responsive data script ตัว data table นะครับครับผมทันครับเรามาที่ตัวนี้เนาะเข้ามาที่ลิงก์ครับเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมส่งให้แล้วก็มาตรง class name ครับมาตรง class name กด class name แล้วก็เลื่อนลงมาครับ Java script คัดลอกลิงก์3ตัวนี้ไปพอเสร็จปุ๊บ Ctrl C Ctrl C จากนั้นมาที่ script ของเรานะครับเอามาวางตรงก
่อน stress body ครับของท่านมันอาจจะอยู่ติดข้างล่างนะที่ผมออกมาได้เห็นครับก่อน stress body ครับวางไปนะครับแบบนี้มันยังเป็นสีดำอยู่แสดงว่ามันยังทำงานไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องใส่สคริปต์ให้มันด้วยเอาชุดนี้มาสคริปต์ src เท่ากับนะครับเอาวางไว้ข้างหน้าภาษามันเสร็จแล้วก็ปิดด้วยสคริปต์สคริปต์มันก็จะเป็นระบบโฟลเนี่ยเนาะแล้วก็ปิดนี้แท็กปิดแล้วก็แท็กเปิดสคริปต์ถ้าเขียนเรียงนี่เป็นอย่างนี้ก็มาก็วางเลยก็แบบนี้นี่สคริปต์ต่อไปอีกชุดหนึ่งก็คือชุดที่เป็น CSS ครับอันนี้ผมเอาไปให้แล้วท่านไม่ต้องออกไปสิ่งที่ท่านจะต้องเอาไปคือ CSS ของท่านนี้ครับคัดลอกเนี่ย Ctrl C เสร็จแล้วกลับไปที่สคริปต์ของเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะต้องเอาไว้ด้านบนสุดคืออยู่ในเอ็ดนะครับอยู่ในนี้เนี่ยต่อจากนี้ก็ได้ต่อจากคู่กันฟอนต์เนี่ยวางไปครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้มาใส่ลิงก์เอฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันกับตอนนี้ปิดแบบนี้ดูจากเกิดฟอนต์ก็ได้มันได้แบบนี้นี้แล้วก็ปิดด้วยนี้ครับมันถึงจะทำงานเนาะเหลืออีกชุดหนึ่งชุดที่เป็นตารางHTML เราก็ต้องใส่ด้วยครับที่ว่าอาทิจาก ID คือตรงนี้ทันอยู่เนาะไปต่อนะกลับมาที่ data table นะครับตัวนี้มาตรงนี้ HTML นะครับเอาชุดนี้มาครับ table ID มาทัดแรกHTML แล้วก็บรรทัดแรกมา Ctrl C มาที่โหมดของเรานะครับจะกลับไปกลับมาหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องมือหลายตัวเลื่อนลงมาหาจุดวางเอาวางไว้ข้างบนสุดเลยก็ได้อะแล้วเราค่อยเอาพวกฟอร์มพวกอะไรมาใส่เพราะว่าฟอร์มเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นโมดอนอยู่แล้วเอาไปใต้คอนเทนเนอร์นะครับต่อจากคอนเทนเนอร์วางไปนะครับเสร็จแล้วมันก็ต้องมีตัวเทเบิลปิดด้วยคราวนี้เราจะต้องอ้างอิง ID ของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่ผมให้ท่านก๊อปวางให้ท่านกลับไปที่ไปดูที่หน้า data table ตัว ID มันเป็น
example อยู่แล้วอันนี้เป็น example แล้วตรงกันตรงกันตรงกันก็น่าจะมา repeat มาแล้วมาไหมครับของท่านถ้าวางสคริปต์ถูกมันจะมาท่านกลับมานานมาไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าวางถูกมันก็มานะเป็นแต่ว่าแบบไม่ถูกต้องตรง boosttab.css ที่ผมวางผมไม่แน่ใจว่ามันผิดตรงไหนไอดูลิงก์ css ก่อนผมใส่ถูกหรือเปล่าก็นี่ css อยู่นี่CSS มีแค่2ตัวนี้ก็เอาตัวนี้ครอบอ๋อผมรู้แล้วไม่ได้ใส่ฟันหนูเดี๋ยวใช่ๆมันจะต้องเป็นดูสีมันก็ได้มันต้องเป็นสีแดงถ้าเป็นสีอื่นแสดงว่าไม่ถูกรูปแบบมันต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสีม่วงสีเขียวอะไรนี่แสดงว่ามันไม่ใช่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่มาหรือมาก็มาอีกอันอื่นอีก exception ไม่พบไฟล์ html ชื่อ data table อ๋อแสดงว่าพิมพ์ไม่ถูกตรงไหนนะบรรทัดที่98ชื่อรหัสไฟล์ชื่อไฟล์รหัสนี่ดูตรงนี้ก็ได้นี่ดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อาจารย์พิมพ์ว่าไง data table ตัว t ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็มาดูตรงที่เรา include ไฟล์เนี่ยตัวนี้ผมใส่อ๋อผมใส่ตัว d เล็กไปลองดูต้องพิมพ์เหมือนกันมันถึงจะเจอตัวเล็กตัวใหญ่เหมือนกันไม่งั้นมันก็ไม่มาต้องตรงกันเป๊ะแต่ท่านที่ไม่ทันก็ดูไปก่อนยังไม่ได้ไม่ไปทันแชร์มาหน่อยจะช่วยดูกำลังแชร์มาก็ได้เดี๋ยวผมจะช่วยดูขอแชร์นะครับเนี่ยครับไปดูโค้ดไปดูโค้ดครับไปที่หน้าอินเด็กซ์ include file อ๋อนี่ไงไปบรรทัดที่16บรรทัด16ครับนี่ครับตัว t เป็นตัวเล็กตัว t แล้วตัว t อ๋อเอาเจ็ดละโอเคขอบคุณครับมาไหมมาครับอยู่ตรงไหนอะตารางแต่ถ้าเทเบิลยังไม่เห็นมาแล้วต้องเป็นยังไงอะเดี๋ยวมันต้องเห็นตารางเลยมันต้องเห็นตารางด้านหน้าเทเบิลเลยขึ้นมาลองคลิกขวาดูคอนโซลบนเรื่อยๆตรงไหนยังไงนะครับคลิกขวาครับคลิกขวาตรวจสอบinspect อะไรเนี่ยคอนโซลเรื่อยๆอะไรเนี่ย sandbox อะไรเนี่ย example ใส่ตัวนั้นไม่ครบหรือเปล่าลองไปไล่ดูCSS กับ Java ของตัว data table นะครับในหน้า index นั่นแหละ index ใช่อันนี้ CSS CSS ครบแล้วเดี๋ยวเพื่อนลงไปข้างล่างที่เป็นสคริปต์ล่างสุดเนาะใช่นี่เดี๋ยวนี่นะไม่ถูกเนี่ยตัวเนี่ยขาดฟันตรงนี้เ
เป็นสีเขียวอยู่เลยอ๋อนี่ไงใช่ๆฟันหนูหมดเลยครอบหน้าครอบหลังใช่ไหมครับใช่ๆครอบหน้าครอบหลังมันต้องเป็นสีแดงถึงจะถูกทั้งชุดเลยใช่เซฟปริมาณแน่นอนนะครับนี่ใช้เบราว์เซอร์เลยเนี่ยมันอยู่ในแม็กอะครับ Safari ไม่ขึ้นอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรเคยไม่มายังไงดีถ้าไม่มาก็ต้องไปดู TGN ใส่พวก TGN It's not example data table เหมือนเดิมGS ล่ะข้างล่างลงสคริปต์ไม่ได้ไม่มีใส่เครื่องหมายปิดอ่ะใส่หมดแล้วนะครับอยู่ข้างล่างเลยครับจึงลงสคริปต์ครับเริ่มไปข้างล่างอันไหนครับ HTML เลยครับล่างสุด HTML ล่างสุดนะครับมันจะต้องมีปิดด้วยก่อนสไลด์สคริปต์อ่ะมันเปิดแล้วไม่ได้ปิดมันท่าไหนครับตรงที่กระพริบอยู่นั่นแหละแท็กปิดใส่แท็กปิดใส่แท็กปิดแท็กปิดอะไรเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมากกว่าเออนั่นแหละเออทั้งสามบรรทัดเลยอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับใช่โอเคนะลองดูไว้โอเคขอบคุณครับตาดีแปลว่าทันอยู่แล้วทันทุกคนสองคนก็โอเคแล้วมาไปต่อครับไปต่อตอนนี้เราได้ data table มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราค่อยแต่งให้มันสวยๆความสวยงามเราค่อยว่ากันคราวนี้ผมจะเอาตัวเนี้ยให้มันเป็นโมดอนกดปั๊บแล้วให้ตัวนี้มันเด้งขึ้นมาตัวนี้ไม่เอาแล้วนะครับไม่ให้เป็นแบบนี้แล้วจะเอาลิงก์ของเวลากดปุ่มตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหน้าบาร์มาเพื่อเราจะใส่ปุ่มไปให้มันกดปุ่มปุ๊บแล้วมันเด้งขึ้นมาเป็นฟอร์มตัวนี้เด้งขึ้นมาเนาะโอเคนะครับไปที่ Bootstrap นะครับไปที่ Bootstrap ให้ไปค้นหาคำว่าหน้าบาร์แบบนี้ไปเลือกหน้าบาร์มาอันหนึ่งก็เอาอันแรกเอานี้เลยเพราะว่ามันมีปุ่มเซิร์ชเราจะเอาปุ่มเซิร์ชเนี่ยมาใส่ตรงนี้ด้วยครับเราก็จะกดเซิร์ชตรงนี้พร้อมทั้งตัวปุ่มพวกนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มข้อมูลเพราะฉะนั้นเราใช้ตัวนี้เลยนะครับหน้าบาร์เนาะเราก็ปีตัวนี้มาปีมาปุ๊บกลับมาที่โค้ดในหน้าอินเด็กซ์เอามาวางก่อนเทเบิลนะครับคือต่อจากคอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าเราจะให้น้ำบาร์มาอยู่บนเทเบิลคอนเทนเนอร์เราขอดไปครับเอาน้ำบาร์มาวางเลยปึ๊บแบบนี้คราวนี้น้ำบาร์เนี่ยมันจะมีหลายส่วนไหนที่เราไม่เอาเราก็ลบออกครับถ้ามาดูมันจะเป็นอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้ส่วนที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้แหละนี่
เสิร์ชด้วยเราจะมาแทนตรงนี้ครับแทนตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีหน้าปลาครับแล้วก็ปุ่มให้มันเหลือแค่เดียวตัวนี้เป็นชื่อเนาะกาวเซียอยู่ที่ตัวนี้มาใส่แทนปุ่มโฮมก็จะเป็นปุ่มเพิ่มข้อมูลนะครับส่วนลิงก์ดอกดาวอะไรพวกนี้เราไม่เอาเพราะนั้นเราก็ลบตัวนี้ออกลิงก์ดอกดาว disable เนี่ยตัวนี้ลบออกไปเลยกลับมาที่โค้ดครับตัวลิงก์ไม่เอาตัวลิงก์ไม่เอาเราก็ลบจากตัวนี้ li ถึง slash li แล้วก็จาก li ตัวนี้นะครับดรอปดาวน์เราไม่เอาเนี่ยเรายกชุดลบทิ้งไปหมดเลยมันจะเหลือแค่นี้ครับจะเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้นะครับเหลือแค่โฮมตัวเดียวทีนี้เพื่อให้มันเข้ากันกับตัวตารางของเราเป็นสีน้ำเงินตัวหน้าบาร์นี่ครับตัวหน้าบาร์ตัวนี้ BG ที่มันเป็นไลท์เนี่ยให้เปลี่ยนเป็น primary เพราะว่าของเรามันเป็น primary ตัวตารางตัวติ๊กไฟล์แบบนี้เป็น BG primaryคราวนี้ถ้าตัวหนังสือมันเป็นสีดำมันก็จะไม่สวยให้มาเปลี่ยนตัวนี้นับบาร์ไลท์ให้มันเป็นดาร์กเปลี่ยนตามนี้นะครับนับบาร์ดาร์ก BG primary ตัวหนังสือมันจะเป็นสีขาวเปลี่ยนตรงนี้ต่อไปนะครับต่อไปปุ่มตัวนี้ครับปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็น CRUD ครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าจะเขาเป็นอย่างอื่นก็ได้เติมก็ไม่เอาละแล้วก็ปุ่มโฮมโฮมที่เป็นเพื่อพร้อมผมมันเพิ่มข้อมูลแต่ลิงก์ตัวนี้มันไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไว้เวลาผมมันก็จะเลื่อนออกไปตัวนี้เขาออกไปถ้ามาดูที่หน้าเดฟเราจะเป็นแบบนี้กระบวนการต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเอาโมดอนมาใส่เพื่อเวลาเรากดที่เพิ่มข้อมูลเนี่ยให้มีโมดอนเด้งขึ้นมาโมดอนที่เป็นตัวฟอร์มก็ได้นะครับเราจะเอาฟอร์มตัวนี้จับยัดใส่เข้าไปในโมดอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาโมดอนมาครับ
ก็ไปที่ Bootstrap ค้นหาครับว่า Modon ส่งลิงก์ให้ไปเลือกโมดอนสักหนึ่งตัวส่วนใหญ่แล้วผมชอบตัวนี้คือตัวที่มันเป็นสเตติกเวลากดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราคลิกข้างนอกมันจะไม่หายตัวนี้นะสเตติกครับตัดสเตติกแบ็กดรอปโมดอนเนี่ยตัวนี้นะครับก๊อปปี้ก๊อปปี้มาเสร็จแล้วกลับมาที่โค้ดครับกลับมาที่โค้ดของเราเอามาวางวางด้านบนสุดก็ได้ครับเพราะว่าตัวโมดอนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับตัวอื่นแล้วต่อจากบอดี้นี่ก็ได้จะได้เวลาจัดการจะได้ง่ายๆครับข้อลงมานะครับแล้วเอาชุดของโมดอนเนี่ยวางไปบนบีลงไปเป็นแบบนี้เราดูขวัญก็ได้นะครับดูขวัญดูว่ามันทำงานไหมนะครับถ้ากดที่ปุ่มมันต้องเด้งขึ้นมาแสดงว่าตอนนี้โมดอนทำงานนะคราวนี้เราจะจับมันมาไว้ในนี้ได้ยังไงจะจับมาไว้ในนี้ได้ยังไงหลักการของมันก็คือเราจะต้องสร้างฟังก์ชันเพื่อให้มันไปคลิกตัวปุ่มนี้แล้วให้โมดอนมันทำงานนะครับลองดูนะโดยผมต้องซ่อนปุ่มตัวนี้ไว้นะครับไม่ให้มันทำงานแต่ว่าเราจะสั่งให้มันทำงานด้วย ID ผมก็เพิ่ม ID เข้าไป ID เท่ากับท่านได้ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้แต่ว่าท่านต้องจำให้ได้ว่า ID ที่ท่านตั้งคืออะไรต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นเราก็ต้องซ่อนปุ่มตัวนี้ไว้นะครับก็โดยการใส่คำว่า style เท่ากับdisplay นั้นdisplay นั้นแบบนี้ตอนนี้ตัวปุ่มก็จะถูกซ่อนไปครับแต่ว่าเราจะสั่งให้มันทำงานด้วย ID ทำงานด้วย ID เดี๋ยวจะพาท่านสร้างฟังก์ชันขึ้นมาแบบง่ายๆเพื่อให้มันคลิกตัวโมดอนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเอาตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ต่อจากสคริปต์นะครับพิมพ์คำว่าฟังก์ชันวงเล็บเปิดปิดปีกาเปิดปิดเราจะให้มันคลิกฟังก์ชันตรงไหนนะครับไม่ทันต่อจากสคริปต์นะครับสคริปต์ต่อจากสคริปต์เอาให้มันอยู่ในสคริปต์อยู่นี้เนาะเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีคำว่าสคริปต์แล้วเราก็เคาะออกไปมันมีว่างๆแล้วก็พิมพ์คำว่าฟังก์ชันวิธีโพสต์ออนก็ได้ทีนี้แล้วก็วงเล็บเปิดปิดแล้วก็ตามด้วยปีกาเปิดปิดแล้วก็พิมพ์ตามนี้ string เป
ได้เปิดปิดซิงเกิลโคดครับแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็อ้างอิง ID VTN Modon ให้มันทำอะไรตอนคิดให้มันคิดพิมพ์ตามนี้เพราะว่ามันจะต้องใส่ตัวข้อมูลอื่นๆเข้ามาในนี้ก็ต้องค่อยๆจะเพิ่มพวกปุ่มพวกอะไรเข้ามาตรงนี้ด้วยแต่เบื้องต้นให้มันแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วคัดลอกตัวนี้มา BTN Modon นี่คัดลอกตัวนี้ copy มาเราจะไปสั่งให้มัน on click ครับ on click on click ที่ไหน on click ที่ตัว navbar navbar ตัวไหน navbar ตัวนี้นะครับ navbar ตัวนี้ nav link ตัวนี้ก็พิมพ์เข้าไปออนคลิกเท่ากับ BTN Modon นี่ที่มันเป็นฟังก์ชันให้มันคลิกฟังก์ชันลองไปคลิกดูว่า Modon มันเด้งไหมตรงปุ่มเพิ่มข้อมูลช้าช้าออนคลิกนี่นะครับเพิ่มตรงนี้ไม่มาเลยอันนี้มันต้องเด้งแบบนี้กดปุ่มนี้ปุ๊บก็เด้งขึ้นมาออนคลิกเริ่มตัวนี้โดยการออนคลิกฟังก์ชันตัวนี้อ้างอิงจาก ID BTN Modon ให้มันคลิกหลังจากที่เราไปกดปุ่มเมื่อกดปุ่มก็จะมาสั่งฟังก์ชันนี้ให้ทำงานเมื่อฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับก็จะไปสั่งให้ปุ่มทำงานอีกทีหนึ่งนะจะเป็นสองขยักดูขอดูตรงเพิ่มข้อมูลนะครับเพิ่มข้อมูลตรงนี้ครับ on click on click เท่ากับ BTN Modon กูบัตทันไหมกูบัตทันไหมครับไม่ทันแล้วนั่งทำอะไรนั่งทำงานตัวเองเหรอไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้ยินแต่อาจารย์ขออนุญาตเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังครับอาจารย์กำลังเทปครับครับครับขอบคุณครับมันข้อมูลมันเยอะแต่งทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือมันเป็นกระบวนการให้กันบ้างแล้วเหรอเรื่อยๆยังไม่จบเลยยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยเนี่ยคลิกไม่ได้คลิกไฟอีกพี่เอากันมันจะเป็นอย่างนี้อันดับแรกเลยอันดับแรกเลยเราต้องสร้างตัวนี้ก่อนเราต้องสร้าง ID ก่อนสร้าง ID ขึ้นมาก่อน ID สร้างมาหรือยังสร้าง ID ยัง ID สร้างแล้วครับสร้าง ID แล้วปุ๊บคืออันดับ2ขั้นที่2ก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาฟังก์ชันถูกไหมฟังก์ชันฟังก์ชันก็สร้างแล้วต้องอ้างอิงให้มันตรงกันกับ ID ที่เราเขียนด้วยที่เรากำหนดใส่ฟังก์ชันผิดจุดปะเนี่ย
อยู่ภายในสคริปต์จุดไหนก็ได้แต่ให้อยู่ภายในสคริปต์อย่าให้มันอยู่นอกสคริปต์สีมันเหมือนกันนี่ไหมล่ะถ้าสีไม่เหมือนก็แสดงว่าสีไม่เหมือนนะครับผมเอาฟังก์ชันไปใส่ผิดจุดแน่เลยมันอยู่นอกสคริปต์มันต้องอยู่ในสคริปต์เนี่ยถึงจะเป็นสีแบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น Java สคริปต์เนี่ยมันเป็นในสคริปต์ในนี้เนี่ยในนี้ภายในสคริปต์เนี่ยอัปเดตลงไอ้ output ในสคริปต์ก่อน document document ทำไม document ผมมันเป็นสีไอ้สีม่วงๆผิดแล้วเดี๋ยวนะสคริปต์หลุดไปแล้วมั้งนะได้เอาแชร์มาดูด้วยสับจอแป๊บนึงหลายจอแสดงว่ามันหลุดไปอยู่ในเอทีมเดียวหล่นแล้วมันก็เลยไปกลายเป็นสีอื่นแค่นั้นแหละเปลี่ยนที่มันที่เฉยดีเท่าไหร่ทำตามเจอปัญหาจะได้ทำทำแล้วต่อไปก็จะไม่ผิดแล้วมันผิดแล้วนะผมตอนแรกเป็นงี้ผมเอาออกแหละใส่ผิดตรงนะเลื่อนลองเลื่อนขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยหรือว่าสคริปต์ข้างล่างมันหายก็เนี่ยสร้างแล้วครับตรง ID เมื่อกี้เดี๋ยวตรงนี้ตรงบรรทัดที่20ทัดที่20อยู่บรรทัดที่20นะเดี๋ยวนะมันมีแท็กเปิดมันต้องไม่มีแท็กเปิดดิแท็กเปิดไม่มีแท็กเปิดต้องออกก่อนหน้าตัว S น่ะก่อนหน้าตัว Sอ่าได้แหละก่อนหน้าสไตล์เนี่ยลบออกนั่นอีกเวลาหายครับแต่ว่าทำไมดิสเพย์นั้นมันเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรทัดบนอีกครับแท็กติดด้านบนอันนี้อ่ะครับแล้วแท็กติดต้องอยู่ในบัตตอนครับอันนี้อ่ะครับแล้วแท็กนี้ออกก็ได้คือแค่นั้นแหละได้แล้วอันนี้ก็อยู่ที่เดิมอันนี้ก็อยู่ที่เดิมบัตตอนยังติดอยู่บัตตอนเมื่อกี้ครับครับนี่ครับอ๋อเปิดแล้วถูกแล้วลบไปแล้วฟังก์ชันนะฟังก์ชันถูกไว้เมื่อกี้นี่ข้างล่างครับใส่ไปแล้วครับเนี่ยเป็นสีเหมือนอาจารย์แล้วแล้วนี่ทำไมหมด BTNตั้งแบบนี้เหรอตัวดีหายไปไหนนี่ model เออแล้วก็ไปดูตรงเพิ่มตรงหน้าบาร์ครับตรงลิงก์หน้าบาร์เลยฟังก์ชันบาร์ btn model ไม่ใช่เลื่อนลงมาตรงหน้าบาร์ไม่อันนั้นตรง model เลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาอีกครับอี btn model เออตัวนี้นะถูกแล้วตัวนี้มาแล้วรูปแบบมันผิดเละเลยอารีเฟสดูก่อนไหมเอาทดสอบเองก็ได้มาหรือไม่มาถ้าไม่มาก็แชร์ไปอยากจะไม่มาแชร์ไปไอตัวนั้นมันบางเหรอในจอเล็กอะนี่เอาไปแชร์เมื่อไหร่เอาให้มันได้รีเฟซใหม่รีเฟซกดไหมอ่ะไปมาแสดงว่ามันผิดตรงไหนตรงหนึ่งละอ่ะกลับไปใกล้สคริปต์ทีนี้ไอตัวแถบนี้มันมาบัก
โอเคยังไงต่อครับก็ต้องไล่ดูทีละจุด BTN Modern ID BTN Modern แล้วตอนนี้เลื่อนลงมาไปเรื่อยเลื่อนลงมาเนฟบาร์ตรงนี้อ่ะไม่ใช่นี้ตอนคีย์เขียนไม่ถูกL I ไม่ใช่ I L L I ฮะเออเดี๋ยวมาแท้ๆ ไม่ยังไม่ได้อีกตั้งแต่คิวบิทอีกทีเนี้ยผมไล่ดูไล่ดูไล่ดูออนคลิกอีกกี่จุดออนคลิกผิดอีกไหมอ่ะด้านล่างนั้นถูกไหมฮะด้านล่างมันมีแต่เดียวมีแค่เดียวนะออนคลิกมีสักคลิกออนคลิกคลิกเนี่ยถูกแล้วเนี่ย BTN Modern เนี่ยถูกแล้ว BNT หรือเปล่าครับ BTN BTN อันตรงไหนล่ะทีนี้ถูกแล้วถูกแล้วเนี่ยอันเลื่อนลงมาของฟังก์ชันนะมันก็เหลือที่จุดเดียวจุดฟังก์ชันนะข้างล่างเลยล่างเลยที่ฟังก์ชันนะครับเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นตรงที่เราเขียนฟังก์ชันฟังก์ชันฟังก์ชันหยุด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  VTN model VTN model ฟังก์ชันมันไม่มีจุดนะฟังก์ชันนี้ป่ะครับไม่ต้องมีจุดนั่นแหละโอเคมาแล้วเขาครับเอาตัวดีแล้วล่ะลดไปหมดแล้วลดไปหมดแล้วจะได้เก่งจะได้เก่งมันก็ต้องเจออย่างนี้แหละไม่งั้นไม่งั้นไม่เก่งหัดเขียนเองนี่แหละอ่ะต่อไปมันทำงานแล้วเนาะโมดอนทำงานแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาฟอร์มมาใส่ใส่เวลาเราก็จะให้ฟอร์มเราก็จะให้ฟอร์มฟอร์มของเราเริ่มจากตรงไหนเริ่มจากตรงนี้ตัดออกมาแค่นี้ก็พอฟอร์ม ID เนี่ยจากฟอร์ม select มาถึง select form ฟอร์ม select form เนาะส่วนนั้นดิฟตัวไหนที่มันเกินมาเราไปลบออกตัดมาเลยจากฟอร์ม ID my form ถึง select form control x มาครับแล้วก็เอามาใส่ในโมดอนจุดที่เราจะต้องเอาใส่ก็คือจุดตัวนี้โมดอนบอดี้ครับโมดอนบอดี้ที่มันมีจุด3จุดเนี่ยเอาไว้ในบอดี้ของมันเราจะเอาอะไรมาแสดงในโมดอนก็แล้วแต่เราต้องเอามาใส่ตรงบอดี้ของมันนะครับคนบีลงไปอันนี้คือเพิ่มเนาะเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วมันควรจะต้องมีตัวที่มันเป็นตัวที่มันเป็นอัปเดตกับตัว delete ไปอยู่ในนั้นด้วยไปอยู่ในโมดอนด้วยเราก็เอาเนี่ยครับพาทเทิร์นตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยนะบัตทอนอัปเดตกับบัตทอนเดียวกับดีลีทคัดมาเอามาใส่ไว้ในโมดอน
เอามาใส่ในไหนเอาใส่รวมกันก็ได้ใส่รวมกันเดี๋ยวผมจะลองดูนะใส่รวมกันไว้ในนี้เลยเราก็ได้ครับเอาหมดส่วนตัวปุ่มสองปุ่มนี้เราผมต้องไม่เอานะปุ่มโค้ดกับอันเดอร์ทูตเนี่ยไม่เอาเราก็ปิดไว้หรือลบออกไปก็ได้เออเป็นแบบนี้ทีนี้ในฟอร์มเรามันก็จะต้องมีฟอร์มแล้วก็ต้องมีปุ่ม3ปุ่มครับลองกดมอดอนดูรีเฟรชก่อนนี่มันต้องได้แบบนี้ลองเพิ่มข้อมูลดูไปนะประมาณนั้นมาแล้วนี่มาแล้วนะดูในชีตในชีตมาแล้วในชีตมาแล้วแต่ว่า data table เนี่ยมันไม่อัปเดตยังไม่อัปเดตถ้าเรารีเฟรชมันถึงจะเห็นข้อมูลนะมาไหมลองเพิ่มแล้วมันมาไหมคราวนี้เราจะทำยังไงที่หลังจากเราเพิ่มข้อมูลแล้วเนี่ยให้ตัว data table เนี่ยมันอัปเดตขึ้นมาอัตโนมัติมันก็มีเทคนิคง่ายๆอันนี้ไม่ยากเราก็แค่ให้มันให้มันสั่งให้ Google Script เนี่ยให้มันรันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วแล้วก็ชุดนี้ไปเลยนี่มาที่ Data Table นะเอานี่เอาตัวนี้ไป Google Script Run ให้มันรัน Data Table อีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะอัปเดตอัตโนมัตินะครับมาที่เด็กเลื่อนลงไปที่สคริปต์เลื่อนลงไปที่สคริปต์หลังจากที่เราแอดสัตเซ็ตหลังจากที่บันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้มันรันตัวนี้แล้วตัว data table มันจะอัปเดตอัตโนมัติเซฟทีนี้ลองแอดข้อมูลเข้ามาใหม่มันจะต้องใส่อยู่3จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ตัวนี้เนาะหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลคือหลังจากที่เราแอดหลังจากที่เราอัปเดตหลังจากที่เราลบตัวตารางมันก็ต้องอัปเดตทั้งหมดเลยมันก็ต้องถูกอัปเดตให้เป็นปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยชุดนี้เพราะนั้นเราไหนๆเอาใส่แล้วก็ใส่ให้มันครบเลย yes that's it ใช่ไหมแล้วเราก็เอามาที่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษอัปเดต success ด้วยนะครับเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเราก็ให้data table มันอัปเดตด้วยหรือแม้กระทั่งลบข้อมูลเสร็จแล้วครับลบข้อมูลเสร็จแล้วก็ deal success เราก็ให้ตัว data table มันอัปเดตด้วยโดยการเอาพวกนี้เข้ามา
นี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆลองดูก็ได้ลองเพิ่มข้อมูลเข้ามาใหม่ลองดูว่าตารางมันจะอัปเดตอัตโนมัติไหมเพิ่มข้อมูลอะไรก็ได้ใส่เห็นไหมตารางมันเพิ่มอัตโนมัติอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่ปิดนี่มาแล้วนี่คราวนี้ถ้าเราลบล่ะถ้าเราลบตัวตารางแสดงข้อมูลเข้ามานะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้เราค่อยๆปรับมันถ้าเราลบอย่างเช่นว่าผมจะลบไอ้ตัวปปปตัวนี้เราค้นหาก่อนพอค้นหามันยังไม่เห็นเรายังไม่ได้สั่งให้ตัวโมเดลทำงานหลังจากค้นหาเดี๋ยวพาย้ายปุ่มก่อนเราจะย้ายปุ่มค้นหานะครับต่อไปเราจะย้ายปุ่มค้นหาตอนนี้เหลืออะไรบ้างเหลือย้ายปุ่มค้นหามาไว้ตรงช่องเซิร์ชตรงนี้ครับเราจะเซิร์ช ID จากตรงนี้เลยแล้วก็ตัวตารางตัวนี้จะย้ายขึ้นมาอาจจะมาไว้ตรงแถวๆเนี้ยมันถึงจะดูดีตอนนี้มันไปแอบอยู่ข้างล่างไม่สวยเลยครับตอนนี้ย้ายปุ่มค้นหาก่อนวิธีย้ายมันนะครับเพื่อให้ตัวที่มันอยู่กับน้ำปลาเนี่ยทำงานเราต้องไปดูฟังก์ชันเซิร์ชก่อนฟังก์ชันเซิร์ชของเรานี่คือตัวนี้ในชุดนี้คือชุดค้นหาของเราที่มันอยู่ข้างล่างทีนี้ที่มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะย้ายขึ้นไปข้างบนตรงน้ำปลาตรงนี้นะครับเราจะย้ายยังไงก็อ้างอิงโดย ID ตรงช่อง input อ้างอิงจาก ID เท่ากับ ID แล้วก็ตัวปุ่มอ้างอิงจาก ID เท่ากับตัวนี้แค่นั้นเองมันก็ทำงานแล้วนะครับinput ก่อน id เท่ากับ id มาทวน c เข้าไปไปที่หน้าบาร์หาหน้าบาร์ตรงที่เป็นเซิร์ชปุ่มเซิร์ชของหน้าบาร์อยู่ตรงไหนเซิร์ชของหน้าบาร์อันนี้ชุดหน้าบาร์เนาะไหนปุ่มเซิร์ชนี่เซิร์ชของหน้าบาร์อยู่นี้เราก็เพิ่ม id เข้าไป id ที่อยู่ใน input มันคืออะไร id เท่ากับ id อันนี้คือ1จุดมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ย input ตรงนี้ก็ input เหมือนกันเนี่ยแล้วก็เอา ID เข้าไปใส่เพื่อให้มันทำงานแล้วก็ปุ่มเมื่อกดปุ่มให้ไปสั่ง ID ไฟล์ตัวนี้ทำงานเพราะนั้นเราก็ต้องเอา ID ตัวนี้ไปเอามาใส่ในปุ่มในปุ่มนี้ตรงนี้เราก็ไม่ใช้แล้วนี่อันนี้เราก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วนะคอมเมนต์ไว้แต่ว่าตอนนี้มันยังค้นหาเนี่ยมันไม่เจอเพราะว่าเราเอาฟอร์มไปใส่ในโมดอลแล้วเพราะฉะนั้นเวลาค้นหาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเอาคำสั่งที่โมดอลมันทำงานเอามาใส่ในฟังก์ชันค้นหาด้วยฟังก์ชันไฟล์ซัสเซ็ตก็โดยการเอานี้ครับเอาชุดนี้ไปก่อนคัดลอกชุดนี้นะคอนโทรล Cเราชุดนี้มาหลังจากที่ค้นหาเมื่อเรากดค้นหานะครับเมื่อเรากดค้นหาเนี่ยมันก็จะไปคลิกที่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้อยู่ไหนเราก็ต้องไปดูอีกฟังก์ชันนี้
เมื่อคลิกฟังก์ชันนี้แล้วเมื่อคลิกเจอข้อมูลแล้วค้นหาข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ส่งข้ามมาที่ My Success เราก็เอาตัวนี้แหละมาใส่ตรงนี้ My Success นะครับนี่วิธีเรียนโมเดลคราวนี้ไปลองค้นหาดูจะเด็กไหมครับใส่ในนี้นะชุดที่เป็นไฟล์ Success ดูซิมันจะทำงานไหมเป็นหน้าขาวเป็นหน้าขาวตัวที่เป็นหน้าขาวเราต้องเอาชุดนี้เอาชุดนี้ไปใส่ event p event e for นี่เอาคำสั่งตัวนี้ไปใส่ดักไว้ให้มันเป็นหน้าขาวก็รู้ใหม่แล้วค่อยๆแก้ไปเนาะเป็นหน้าขาวต้องเอาตัวนี้มาดักไว้ครูอภิวัตรเคยสอนไว้นะครับบอกเด้งไปละมาละเด้งละได้ไหมเด้งไหมได้ไหมครับไม่ได้ต้องไล่ดูกันทีละนิดจุดที่เราจะเพิ่มevent p event default จุดที่1แล้วก็ btn modon click นี่เอามาใส่หลังจากที่ค้นหาเสร็จแล้วเราก็ให้มันคลิกนี่คลิกปุ๊บแบบฟอร์มโปรเทคขึ้นมาให้เราอัปเดตได้เนาะเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตสิตอนนี้ฟอร์มของผมมาแล้วนะผมค้นหาตัวนี้ไอ้ปนี่ที่ผมเพิ่มมาคนหนึ่งปั๊บโมดอนเด้งขึ้นมาคือไปเด้งเออตรงไหนเด้งแล้วก็แนบไฟล์ใหม่เพราะว่าเราสั่งให้มันแบบแนบไฟล์ใหม่อัปเดตตอนนี้เคลียร์ไปปุ๊บปิดเห็นไหมครับบอกของพอได้ไหมครูเก่งกำปนาขอใหม่ก่อนครับหน้าขาวอยู่เลยมาได้ถ้าหน้าขาวก็ต้องเอาอันนี้ไปดักหน้าขาวนี่เอาชุดนี้ไปดักเวทีฟอร์ใส่ไปที่ไฟล์แล้วผมใส่แล้วแต่ว่ายังหน้าขาวอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วมันไม่น่าขาวแล้วนะเพราะว่าดักไว้แล้วถ้าขาวอยู่ก็ต้องไปไล่ตัว ID ใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วรีเฟรชหรือยังใส่ตรงนี้ปุ๊บรีเฟรชแล้วก็ลองนั่นใหม่ค้นหาใหม่ถ้ามันไม่มาก็ไปเช็คที่ ID เพราะว่าตอนเนี้ยเราแก้อยู่หนึ่งก็คือ ID ของ input สอง ID ของปุ่ม search ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวดัก event ด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวที่มันเป็นคำสั่งให้โมดอนมันคลิกแค่นั้นแหละมีอยู่4จุดต้องมีจุดใดจุดหนึ่งพลาดมันถึงเป็นหน้าขาวนะใส่ตรง ID ตรงฟอร์มคอนโทรลใส่ครบหรือเปล่าตรง ID นี่ตรง input ใส่ ID เพิ่มเข้าไปแล้วตรงนี้ ID เท่ากับ ID เท่ากับไฟล์ ID เท่ากับไฟล์อ๋อน่าจะเป็นตรงนี้ละมั้งตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ ID เท่ากับไฟล์ใช่ไหมครับ ID มีใครยัง
ดีใจที่อยู่กับผมแล้วก็ทำตามผมไปบ้างอ่ะโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับทันแล้วครับได้เลยนะแต่ท่านอื่นก็ดูหลักการไปก่อนก็ได้ครับถ้าไม่ทันคราวนี้มันอัปเดตได้แล้วใช่ไหมคราวนี้ลองลบสิลองลบเสิร์ชลบแล้วก็ลบก็ขาวอีกขาวอยู่ขาวอยู่ก็ต้องใช่ไหมตัวลบมันมีตัวดักไหมต้องไปดูตัวลบมีดักไหมมีอีเวนต์ดักไหมมีอีเวนต์ต้องดิ้งไม่มีดักเนี่ยไม่มีดักก็ต้องเอาตัวนี้ไปดักคนไม่มาไม่ข้อมูลเราลบไปแล้วดีกว่าได้แล้วไปนะสายแต่แค่ตรงฟังก์ชัน delete ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันหน้าขาวตรง delete ใช่ไหมล่ะฟังก์ชันเดียวเนี่ยเอาตัวเนี่ยสายตัดไว้ตัวเดิมนี่แหละ event prevent default เนี่ยมันเยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือหลายตัวครับกว่ามันจะได้ตามที่เราต้องการก็ต้องทำงี้แหละไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยที่นั่งทั้งวันหาไปเรื่อยออกแล้วได้เนาะครับพี่ก็ต้องเปิดตัวคอนโซลดูตลอดต่อไปเดี๋ยวเอาอันนี้มาอันนี้ขึ้นมามันจะมีอีกจุดหนึ่งเนาะอีกจุดหนึ่งคือหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยหรือว่าเราเพิ่มข้อมูลแล้วหรือว่าเราลบข้อมูลแล้วเราจะให้ตัวโมดอนเนี่ยมันปิดไปอัตโนมัติเผื่อท่านใดอยากได้เพราะว่าตอนนี้คือมันพอเราอัปเดตปุ๊บเราเพิ่มไฟล์พวกโมดอมยังค้างอยู่มันจะใช้หลักการไหนในการที่ทำให้มันปิดอัตโนมัติคือมาดูตรงนี้แก้ได้นะโมดอนไทเทนมันจะอยู่ตรงชุดของโมดอนนี่แหละในหน้าอินเด็กซ์ชุดของมันก็คือชุดนี้ตัวโมดอนไทเทนก็ตรงนี้แก้ได้เป็นเทคธรรมดาก็พิมพ์แก้ไขได้เลยคราวนี้เราจะให้ปุ่มมันปิดนะครับปุ่มมันปิดอัตโนมัติหลักการของผมนะครับก็คือปกติปุ่มปิดเนี่ยมันคือปุ่มนี้ btn code เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างไม่ได้ใช้จอครับเอาเลยครับไม่ได้แชร์คือแชร์อยู่นะเห็นนี่ยังเห็นแล้วเนาะแล้วครับเราจะเพิ่ม ID ตรงนี้ครับเพิ่ม ID ตรงบัตทอนตรงนี้ BTN code เนี่ยครับเพิ่ม ID เข้าไป ID
เท่ากับก็หมายความว่าหลังจากที่อัปเดตเสร็จแล้วให้ BTN code คลิกนะครับหลักการเป็นแบบนี้เราก็เอาตัวนี้ไป BTN code ไปขั้นต่อไปนะเราจะสั่งเราจะใช้ ID ได้ไงเมื่อแต่เราจำได้ BTN codeนี่เป็น VPN modern เนาะเอาชุดนี้ก็ได้ไปก็ได้เอาชุดนี้ไปก็ได้แต่ว่าเราก็เปลี่ยนเป็น VPN mode จุดที่เราจะต้องใส่คือจุดนี้ที่เป็นหลังจากที่เราเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้วคือ add subset เนี่ย add เสร็จแล้วใช่ไหมล่ะเราก็สั่งให้ data table มันทำงานหลังจาก data table ทำงานเสร็จแล้วนะครับเราก็ให้ปุ่มมันไปคลิก BTN code ให้ BTN code ทำงานก็กดปุ๊บตัวโมดัมก็จะปิดไปเอาชุดนี้ไปใส่นะครับจุดที่2ครับเราก็ได้ชุดนี้แล้วเนาะ BTN code คลิกเนี่ยจุดที่2หลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วเมื่อ data table มันถูกอัปเดตเราก็มาตรงนี้เหมือนเดิมเราก็ BTN code click เหมือนเดิมจุดที่3เมื่อเรา delete เสร็จแล้ว delete เสร็จแล้ว delete เสร็จแล้วอะไรนะดีที่เสร็จแล้วตอนนี้เราก็ให้ BTN code มาทำงานคราวนี้ลองดูโมดอนมันปิดอัตโนมัติไหมถ้าถูกมันต้องปิดผมจะลองเพิ่มข้อมูลก็ไม่ปิดดูผมปิดแล้วปิดไหมปิดแล้วแสดงว่าถูกอันนี้ไม่ปิดต้องเขียนฟังก์ชันเพิ่มไหมครับท่านดองไม่ต้องเราใส่อย่างนี้นะครับใส่แค่นี้แต่ของผมมันเคยปิดที่ไหนเป็นโค้ดคลิกนะครับเป็นโค้ดคลิกแสดงว่าได้อยู่นะหลักการนี้ ID BTN force เดี๋ยวผมลองใหม่ดิลองอัปเดตถ้าอัปเดตไปปิดมานั่นถ้าเป็นแบบนี้ถึงจะถูกเหลือจุดเดียวอันอื่นค่อยไปแตกเพิ่มเอาเนาะเอานี้ขึ้นไปครับเอาตัวนี้ขึ้นไปนี้ขึ้นไปนะตารางตัวนี้นะครับมันจะมี ID ที่ชื่อว่าตารางตัวแสดงข้อมูลเนี่ย ID ที่ชื่อว่า TB นะครับอันนี้ง่ายๆเราก็เอาชุดเดียวกันนี่แหละชุดนี้แหละนะครับชุดของ Data Table เนี่ย
วางไว้ข้างบนเลยแล้วก็เปลี่ยน ID ตัวนี้เป็น TB คราวนี้ตัวคลาสเนี่ยมันต้องเป็นแบบเทเบิลเราใส่เปลี่ยนเป็นคำว่าเทเบิลแค่นี้ก็พอลองดูแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็น output เนี่ยที่มันเป็นข้อความแสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยตัวที่เป็น output เนี่ยคือตัวนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น sweet alert ก็ได้เนี่ยส่วนตัวเส้นต่างๆนี่ไม่ต้องเอาละตัวนี้ลบทิ้งแบบนี้ครับเห็นไหมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มสวยงามแล้วจากเดิมที่ไม่มีอะไรเลยครับถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะได้แบบนี้ตรงไหนไม่สวยก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับรอครับ TV Card Table แล้วไงต่อนะครับแค่นี้แล้วก็ลบตัวโค้ดหาแล้วออกเออโค้ดอันลบโค้ดที่เราไม่ใช้จริงไปหมดเลยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่เองนะต่อไปลองทดสอบดูครับลองทดสอบอะไรก็ได้พิมพ์ไปก่อนเพื่อทดสอบว่ามันทำงานได้ไหมใช่ไหมเนี่ยมาแล้วนี่เอ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็มาแล้วมันที่สำเร็จเนี่ยข้อมูลสำเร็จมาให้เข้ามาได้ไหมได้ไหมครับทันกระทบก่อนแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะพาใส่สุดท้ายพาใส่สวีทอเลิร์ตแบบเร็วๆจะสีผมก็มาที่เว็บนี้ดูตามก็ได้นะก็อินสตอลก่อนอินสตอลด้วยสคริปต์ตัวนี้จะทำเร็วหน่อยนะท่านก็ดูหลักการเอาอินสตอลด้วยสคริปต์ของสวีทอเลิร์ตเข้าไปก่อนนะครับมาปรับเข้าไปเราก็เอามาตรงนี้example เราเลือกมาว่าเราจะเอาสวีทอเลิร์ตแบบไหนที่ท่านอภิวัตชอบใช้คือตัวนี้นะครับเนี่ยก็ทีมชิ้นนี้มาเราเอามาใส่ตรงไหนบ้างครับตรงที่มันเป็นเอาต์พุตทั้งหมดเลยที่มันเอาต์พุตเลยนะอย่างเช่นตรงเนี้ยบันทึกข้อมูลสำเร็จเนี่ยข้อมูลสำเร็จแล้วเนี่ยเราเอาสวีทเลิฟมาแทนเลยตอนนี้ไม่เอานะนะครับนี่ไม่เอาก็ BTN code ปุ๊บเราก็ให้สวีทอเลิร์ตขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราอยากใส่นะถ้าไม่สวยก็ค่อยไปลบออกนะครับ
ต่างของจะท็อปจะเซนเตอร์ก็ว่าไปนี่คือตำแหน่งของมันเนี่ยเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเช็คข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็เอาชุดสวีทเลอร์เทอร์มานะครับเอาไปเปลี่ยนทุกจุดเลยจุดไหนบ้างจุดนี้เพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ ID ซ้ำเราเลือกขึ้นมาเด้งเพิ่มข้อมูลไม่สำเร็จ ID ซ้ำไอคอนก็เป็นเออร์เลอร์ครับต่อไปตรงไหนอีกนี่ค้นหาไม่มีค้นหาไม่มีอะไรเนี่ยไม่พบข้อมูลไม่พบข้อมูลเราสวีทเลือกมาเองสวีทเลอร์ดเด็กปุ๊บไม่พบกล้องจบแล้วตรงไหนอีกนี่อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็แล้วกันเรียบร้อยแล้วมันก็ต้องเป็น success ต่อไปลบข้อมูลเรียบร้อยแล้วตรงนี้ไปทีนี้มันก็จะเป็นสีระเลือดเด้งขึ้นมาแล้วประมาณนี้เนาะคราวนี้ลองดูอันนี้นะจะลองนี้ xx ลองอัปเดตเห็นไหมครับนี่ หลักการเพียนแบบนี้หรือลบลองลบเนี่ยเห็นไหมสื่อเลือกกระเด้งดาต้าเทเบิลก็อัปเดตส่วนตัวนี้เราไม่ต้องเอามาโชว์ก็ได้ตัวตารางถ้าเราไม่เอาตารางมาโชว์แล้วก็เราก็คอมเมนต์ตัวตารางได้ลบแล้วก็แล้วไปก็ไม่ต้องมีตารางมาโชว์ก็ได้ไม่จำเป็นถ้าจะให้สวยทีนี้ก็พวกบอลกดซับก็กดแต่งเอาเปลี่ยนตารางเป็นแบบภาษาไทยโอ้เนี่ยคลิปพัวพิวัตรมีสอนไว้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าทำงานเสร็จหมดแล้วแต่จริงถ้าเพิ่มข้อมูลไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันต้องไม่มีกดเพิ่มข้อมูลตัวอัปเดตกับตัวปุ่ม delete เนี่ยจะต้องไม่ขึ้นมานะครับถ้าไม่ให้มันขึ้นมาเราก็ว่าเพิ่มในฟังก์ชันนะครับบอกหลักการเราต้องมาเพิ่มในฟังก์ชันนี้ที่ผมให้เขียนฟังก์ชันเราก็ต้องซ่อนปุ่มไว้ซ่อนปุ่มอัปเดตปุ่มอัปเดตมันก็ชื่อว่าอัปเดตกับปุ่มลบนะครับลบคือDEL เวลากดเพิ่มข้อมูลถึงให้มันขึ้นมาแค่นี้
ัวลบกับตัวอัปเดตไม่ต้องขึ้นมาเนี่ยครับหลังจากที่เราค้นหาแล้วเราถึงให้ปุ่มตัวนี้โชว์อ๋อมันหน่อยไม่อยากแบบนี้ว่าถ้าเราทำนี้ปุ๊บเนี่ยตัวปุ่มเวลาเราค้นหาเนี่ยปุ่มมันจะไม่มาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปเขียนคำสั่งเพิ่มว่าหลังจากค้นหาแล้วก็ให้ส่งปุ่มเนี่ยค้นหาเสร็จแล้วเนี่ยค้นหาเสร็จแล้วก็ต้องให้ปุ่มสองปุ่มเนี่ยมันขึ้นมาโชว์พอท่านก็ต้องเลือกเอาว่าจะลบหรือจะอัพมันขึ้นมาโชว์นี่ก็จะเหลือแต่เพิ่มตอนนี้เวลาค้นหาเสร็จแล้วมันก็จะมีสองปุ่มนี้ขึ้นมานี่แบบนี้นะครับมันถึงจะสมบูรณ์นี่ก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังไงก็ลองไปทบทวนดูนะครับคือวิธีการที่จะทำให้มันใช้งานได้สมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะมีบั๊กอยู่ท่านก็ต้องไปไล่แก้ว่าตรงไหนที่มันยังเรายังกดปุ๊บแล้วมันยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับต้องปรับให้มันสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานจริงคราวนี้เดี๋ยวจะแนะนำอีกนิดนึงกรณีที่ถ้าเราเวลาเราอัปเดตแล้วนะครับเราไม่ต้องการที่จะเพิ่มไฟล์ใหม่เราก็ไม่ต้องเอาชุดที่มันเป็นอัปเดตไฟล์เนี่ยเข้ามาเราก็ไม่ต้องเอามาตัวชุดที่เป็นเพิ่มไฟล์เนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาชุดนี้มาตัว OBJ เราก็เอามาใส่ชุดนี้เอามาใส่แทนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำให้ดูว่าหลังจากที่อัปเดตเราก็ต้องทับไฟล์แล้วเราก็ต้องไปตรงตัวนี้ด้วย แค่นั้นเองส่วนถ้าจะเพิ่มมากกว่า1ไฟล์เพิ่มมากกว่า1ไฟล์ที่จะต้องเพิ่มก็คือจุดที่เป็นตารางเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มเข้าไปเป็น data 4 data 5อะไรก็ว่าไปแล้วก็เพิ่มแค่นี้เองก็คือเพิ่มที่อินเด็กซ์เพิ่มที่ตัว input นะครับ input file ตัวนี้เข้าไปเพิ่มเข้าไปให้มันเป็นไฟล์2ก็เนี่ย ID ไฟล์2ก็พัฒนาตรงนี้แล้วก็เพิ่มเป็นไฟล์หนึ่งว่าทำไมต้องมีหนึ่งไฟล์ลองดูกัน add เราก็ใส่ตรง add นะครับตรงตารางนี้ก็เพิ่มเข้าไปตารางหลังจากที่ข้อมูลย้อนกลับมาแล้วนะครับนี่ก็ต้องเป็น data 4 file 2ตรงหัวตารางก็เป็น file 2นี้นะครับส่วนตรง gs ตัวนี้ไม่ต้องทำอะไร gs ไม่ต้องทำอะไรลองดูนะนี้กรณีเพิ่ม2ไฟล์ไฟล์ก็จะเพิ่ม2ไฟล์ครับ ID 007ไฟล์ที่1ไฟล์ที่2มาไหมมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยได้แล้ว2ไฟล์
ันนี้เพิ่มไม่ยากครับโค้ดนี้มันเพิ่มไม่ยากตารางเพิ่มไฟล์ก็เพิ่มตัวตารางกับเพิ่มอินพุตให้มันแค่นั้นเพราะว่าโค้ดตัวนี้อาจารย์เขาเขียนไว้หมดแล้วโอเคนะครับวันนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลา4 ทุ่มแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านไหนที่ไม่ทันก็ลองไปดูย้อนหลังวิดีโอเนาะพรุ่งนี้ท่านอาจารย์สมพงษ์คงจะเอาขึ้นยูทูบให้ครับก็มันค่อนข้างจะข้อมูลเยอะหน่อยกว่าที่ว่าเราจะทำออกมาให้มันดูดีให้มันน่าใช้นะครับโอ้ยังไม่เสร็จเลยนี่ต้องนอนนะครับโอ้ไม่ทำมันนะครับนอนนอนเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าติดขัดปัญหานะครับถ้าท่านไปทำแล้วมันติดขัดปัญหาตรงส่วนไหนคือทำตรงไหนไม่ได้นะครับท่านก็ค่อยกลับมาสอบถามครับแต่ท่านอยากเอาไปปรับประยุกต์เป็นงานของท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับในการมาแลกเปลี่ยนในรูปกันที่วันนี้ครับหวังว่าการซูมในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านในการจะพัฒนางานของท่านต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมก็ขอบคุณนะท่านวิทยากรท่านประธานปอไพศาลครับผมขอบคุณวิทยากรครับผมก็ขอขอบคุณนะครับรองหลวงนะครับรองพิพัฒน์ตะพานะครับที่ให้ความรู้เรื่องของระบบ CRUD นะครับครับต่อไปให้ทั้งเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยวันนี้ท่านให้เรารู้สึกว่าให้เราสร้างเครื่องมือหาปลานะครับแทนที่ว่าท่านจะให้กระชังมาเลยเนี่ยท่านให้เราสร้างเครื่องมือเองนะครับก็ถือเป็นการดีครับเพื่อเราจะได้พัฒนาต่อยอดนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้รับการอบรมทุกท่านนะครับกด reaction วันนี้ขอเป็นรูปหัวใจครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสำหรับงานนะครับงานที่จะส่งก็ไม่รู้ว่าทำเสร็จกันสักกี่คนเอาเป็นไฟล์เอาเป็นลิงก์ exec นะครับก็ส่งได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับแล้วก็แคปภาพหน้าจอมาครับผมเชิญที่นิดครับโอเคครับผมนะก็นะครับขยายสต็อปนะครับ